ก็จุดประสงค์สำคัญนะคะก็เพื่อทำให้สภากลาโหมค่ะมีความยึดโยงกับอำนาจที่มาจากประชาชนไม่ทำให้รัฐมนตรีเนี่ยเป็นเพียงนะคะตายางหรือเป็นแค่หนังหน้าไฟของกองทัพหรือเป็นเพียงแค่โฆษกที่คอยนะคะมาแก้ต่างต่างๆให้กับกองทัพเพียงเท่านั้นแต่เพื่อให้รัฐมนตรีค่ะได้มีอำนาจในการดำเนินนโยบายที่หาเสียงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาไว้นะคะแล้วก็รับผิดรับชอบทางการเมืองหากทำไม่ได้ตามที่สัญญาท่านประธานคะดิฉันอยากจะสนับสนุนใน3ส่วนค่ะส่วนแรกคือการเอาอำนาจการแต่งตั้งนายพลนะคะให้กลับมาอยู่ในมือของรัฐมนตรีโดยใช้ระบบความรู้ความสามารถในการแต่งตั้งข้อ2ก็คือลดขนาดสภากลาโหมค่ะความใหญ่เทอะทะที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้อ3ก็คือการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนการบริหารนะคะทุกๆอย่างในกองทัพไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรืองบประมาณจากสภากลาโหมเนี่ยให้มาอยู่ในมือของรัฐมนตรีให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะแล้วก็บริหารจัดการกองทัพตามนโยบายที่รัฐบาลได้สัญญาไว้อย่างแท้จริงก่อนอื่นค่ะท่านประธานในส่วนแรกนะคะดิฉันจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ว่าก่อนที่จะมีการบังคับใช้นะคะพ.ร.บ.กลาโหมปี2551เนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะตำแหน่งข้าราชการทหารเนี่ยก็เป็นของนะคะรัฐมนตรีแต่เมื่อมีการบังคับใช้นะคะพ.ร.บ.กลาโหม2551เนี่ยอำนาจจากรัฐมนตรีค่ะเปลี่ยนมาอยู่ในมือของคณะกรรมการพิจารณายศนายพลซึ่งนะคะดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะมีคณะกรรมการแต่เมื่อดูไปในละเอียดในรายละเอียดของคณะกรรมการค่ะมีสัดส่วนที่มาจากรัฐบาลเนี่ยเพียง2คนเท่านั้นจาก8คนก็คือรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยนอกนั้นเนี่ยก็คือสัดส่วนที่มาจากกองทัพนะคะก็คือปลัดกลาโหมผบ.สูงสุดผบ.ทัพบกผบ.ทัพเรือผบ.ทัพอากาศนะคะแล้วก็มีเจ้ากรมเสมียนตราอีก1คนจะเห็นได้ว่าสัดส่วนส่วนใหญ่นะคะที่มาพิจารณาตำแหน่งนายพลเนี่ยก็มาจากผบ.สูงสุดเหล่าทัพทั้งนั้นค่ะซึ่งการดำเนินการเหล่านี้นะคะการใช้อำนาจในลักษณะนี้เป็นการเซาะกร่อนระบบความรู้ความสามารถและเป็นบ่อนทำลายค่ะบ่อนทำลายอำนาจที่ยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะทำให้อำนาจการแต่งตั้งนายพลเนี่ยยิ่งห่างไกลจากความยึดโยงกับประชาชนออกไปเรื่อยๆๆค่ะท่านประธาน30ปีที่ผ่านมานะคะเราให้อำนาจผบ.เหล่าทัพนะคะได้มีอำนาจในการแต่งตั้งทหารยศนายพลซึ่งมันเป็นการหยั่งรากแก้วนะคะหยั่งรากแก้วให้ลึกลงไปในระบอบเส้นสายให้ลึกลงไปในกองทัพให้มีโอกาสได้เอื้อนะคะให้ทหารชั้นสูงสุดเนี่ยมาจากพวกพ้องเดียวกันทั้งหมดเป็นการสร้างเครือข่ายอำนาจค่ะดึงพรรคพวกของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วมันก็เป็นที่รู้กันดีค่ะว่าการจะเสกตำแหน่งนายพลขึ้นมาสักตำแหน่งหนึ่งหรือขึ้นมาสักเก้าอี้หนึ่งเนี่ยจะมาแจกให้เพื่อนๆหรือจะมาแจกให้คนที่อยู่ในเส้นสายอยู่ในเครือข่ายของท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ไอ้นโยบายของกองทัพเนี่ยที่ท่านบอกเองว่าท่านอยากที่จะลดจำนวนนายพลเนี่ยชาตินี้ยังไงมันก็ลดไม่สำเร็จค่ะท่านประธานถ้าระบบมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่ามองไปมองมาค่ะมันก็เพื่อนๆท่านมันก็คนรู้จักท่านทั้งนั้นที่ท่านแต่งตั้งมาเป็นนายพลแต่งตั้งมามีอำนาจด้วยกันแล้วทุกวันนี้นะคะสภาแห่งนี้นะคะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายพลเนี่ยจากกองทัพเนี่ยทุกๆเหล่าทัพรวมกันเนี่ยมีกี่คนดิฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าท่านรัฐมนตรีรู้หรือเปล่าเพราะเมื่อกรรมธิการนะคะเมื่อสภาขอข้อมูลไปว่าจำนวนนายพลมีจำนวนเท่าไหร่นะคะไม่เคยได้รับการตอบกลับมาจากกองทัพเลยดิฉันนั่งอยู่นะคะในกรรมธิการงบประมาณปี68ขอเอกสารจากกองทัพไปนะคะ106ฉบับกองทัพตอบกลับมา0ค่ะนี่คือความไม่ต้องยึดโยงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรของกองทัพกับประชาชนเลยและสภาด้วยนะคะส่วนที่2ค่ะคือ
การลดขนาดสภากลาโหมลดความใหญ่เทอะทะแต่ไม่ยึดโยงกับประชาชนลงนะคะจากเดิมเนี่ยมีขนาดใหญ่มีจำนวนตำแหน่งเนี่ยมากถึง28คนนะคะดิฉันก็เห็นด้วยให้ลดลงมานะคะเหลือเพียง 7-12 คนแล้วก็เพิ่มโควต้านะคะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มมากขึ้นนะคะให้มันเป็นสัดส่วนที่ยึดโยงกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ส่วนที่3คือปัจจุบันเนี่ยสภากลาโหมค่ะกลายเป็นว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้บริหารกองทัพไปแล้วค่ะท่านประธานจากกฎหมายในปัจจุบันนะคะสภากลาโหมเนี่ยแทบจะกุมชะตากุมอำนาจกุมนโยบายในการบริหารกองทัพทั้งหมดค่ะท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเสมือนเพียงตุ๊กตาหรือเป็นไม้ประดับเป็นตายางให้สภากลาโหมเท่านั้นค่ะน่าสงสารท่านด้วยนะคะสภากลาโหมเนี่ยสามารถมีอำนาจในการที่จะบริหารนโยบายทางการทหารสามารถระดมสรรพกำลังปกครองนะคะบังคับบัญชาภายในกองทัพได้เบ็ดเสร็จแล้วก็สามารถพิจารณางบประมาณต่างๆที่จะใช้ในกองทัพได้นะคะแถมการเสนอกฎหมายเนี่ยค่ะท่านประธานก่อนที่จะเข้าสู่ครม.นะคะก่อนที่จะมาสู่สภาเนี่ยยังจะต้องผ่านสภากลาโหมก่อนด้วยนะคะหูอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งที่ออกมาค่ะจากสภากลาโหมถ้าท่านทำไม่ดีนะคะไม่ทำตามที่พูดไว้ไม่สามารถทำตามนโยบายของรัฐบาลได้สำเร็จสภากลาโหมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะคะคนที่โดนด่าเนี่ยคือท่านรัฐมนตรีดังนั้นค่ะสุดท้ายนี้ที่ดิฉันอยากจะฝากไว้เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของว่ารัฐมนตรีจะเป็นใครหรือว่ามาจากพรรคไหนตบัดสัตว์หรือเปล่านะคะแต่มันเป็นเรื่องของระบบค่ะมันเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่เราต้องทำให้ดีไม่ว่าพรรคไหนนะคะไม่ว่ารัฐบาลไหนที่มาดำรงตำแหน่งนี้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะต้องสามารถดำเนินตามนโยบายที่สัญญาเอาไว้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เพราะเรื่องของความรับผิดรับชอบเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าสภากลาโหมไม่ทำตามนโยบายหรือไม่ทำตามสิ่งที่สัญญาไว้เนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะแต่อย่างน้อยท่านรัฐมนตรีที่มาจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนมีความยึดโยงกับประชาชนเนี่ยถ้าท่านไม่ทำตามนโยบายที่ท่านได้หาเสียงไว้เนี่ยท่านถูกประชาชนด่าได้นะคะท่านไปเดินหาเสียงกลางตลาดท่านอาจจะถูกด่าได้แต่สภากลาโหมไม่มีใครสามารถแตะต้องอะไรได้เลยและประชาชนก็จะได้เรียนรู้เองค่ะว่าจะสนับสนุนนะคะรัฐบาลที่เอาคนไร้คุณภาพแบบนี้เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่ถ้าท่านเอาอำนาจนะคะทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับสภากลาโหมต่อให้เป็นคนไร้คุณภาพนะคะมาบริหารเนี่ยประชาชนก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นที่ฉันนะคะเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะที่จะคืนอำนาจค่ะให้กับท่านรัฐมนตรีเพราะว่าขนาดเพื่อนร่วมพรรคของท่านนะคะท่านเมื่อกี้ที่อภิปรายไปเนี่ยยังบอกเลยว่า1ปีที่ผ่านมาท่านไม่มีผลงานน่าสงสารท่านนะคะที่เพื่อนร่วมพรรคของท่านเองก็มาการันตีในสิ่งนี้นะคะดิฉันก็อยากที่จะสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะให้สภากลาโหมค่ะได้วางตนนะได้ครองตนให้อยู่ในสถานะที่ปรึกษาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วขอบพระคุณค่ะท่านประธานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ